คณะาจารย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยชื่นชมสวนนรุษพัทยาในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนนรุษพัทยาได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยมมลพยร,ร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาแนวทางการศึกษาและงานวิจัยการจัดสวนพฤกษศาสตร์ในอนาคตและร่วมกันปลูกต้นจามจุรีณนะสวนลุกชาติเสิงเขบาบันไดกริช ซึ่งเป็นสวนพุทธศาสตร์ที่รวบรวมพัน์ไม้หายากไว้ในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีในการนตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาได้ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรศรีหนาตประสงค์สุขหัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะคณาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาควิชาพุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนนงนุษพัทยารอมรับฟังการบรรยายจากนายกำมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาในหัวข้อเรื่องการพัฒนาแนวทางการศึกษาและงานวิจัยการจัดสวนพุทธศาสตร์ในอนาคตนอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมกันปลูกต้นจามจุรีที่สวนรุกขชาติ ที่บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาบันไดกฤษซึ่งเป็นสวนพุทธศาสตร์ที่รวบรวมพันไม้หายากไว้ในพื้นที่ดดงกล่าวสำหรับสวนลุกขชาติสำหรับสวนลุกขชาติาตทางสวนนงนุษพัทยาได้นำเนินการจัดสวนให้แก่ประเทศไทยโดยขออนุญาตเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้จำนวน43ไร่โดยค่าใช้จ่ายนั้น ตลอดจนถึงค่าดำเนินการต่างๆทั้งสวนนงนุษพัทยาจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งหมดสื่อในการนี้นายกําพลดันสัจจารประธานสวนนงนุษพัทยาแนะนำคณาจา์และเจ้าหน้าที่ชมสวนสวยที่มีมากกว่า50สวนสวยและชมพื้นที่สวนนงนุษสอ2ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไปที่จะเดินทางมาเป็นบุคคะเพื่อชมการปลูก ผักเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชสวนภัยการปลูกกัญชาการปั้นกระถางและการทำเต้าเผาถ่านนอกจากนี้แล้วยังได้เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์หัวโขนสวนนนุพัทยาที่จะแสดงหัวโขนมากที่สุดในประเทศไทยกว่า500เสียนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยซึ่งทางคณะณา,าจารย์ตุลาลงกรมหาวิทยาลัย ต่างชื่นชมการพัฒนาและความสวยงามของสวนนงนุษพัทยาในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมในโอกาสเดียวกันนีด้วย News 24, นิวส์ยี่สิบสี่นันทพลทิพศีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน